ขณะที่การรักษาความปลอดภัยเนี่ยเห็นว่ามีตํารวจน้ําด้วยคือก็จะหลักๆเนี่ยจะเป็นตํารวจจากสอนอาบางโพกับสอนอเตาปูนตํารวจน้ํารวมไปถึงการเตรียมตารวจควบคุมฝูงชนเอาไว้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยสกองร้อยก็สักประมาณ450นายก็ช่วยกันควบคุมดูแลนะครับแต่ว่าตามรายงานเบื้องต้นเนี่ยตำรวจคาดว่าไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงก็เป็นลักษณะจัดเวทีเสวนาพูดคุยใช้พื้นที่ริมฟุตบาทเป็นหลักดังนั้นการชุมนุมเย็นนี้น่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย